เฮ้ยพี่ไม่ได้ยิงธนูดีกว่าพี่เฟมนี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 เอ้ยยิงไปโดนเลยวะเอ้ยผมยิงเวฟอยู่โอ้ยผมเอ้ยพี่ผมยิงโดนพี่แล้วเอ้ยทุกคนโอเคฮะโดนเอ้ยเป็นไรพี่ขากูโง่เออโอ้โหโอ้เดี๋ยวเอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงแล้วหนูออกกูอยู่ดิพี่เฟมยิงปากหัวเลยทุกคนอ้าวไม่ต้องคุยกลัวใช่ไหมมึงยิงหัวโอ้ยปวดหัวมากใจเย็นพี่ใจเย็นอะไรมึงไม่ต้องไปเล่นกับมึงใครเล่นกับมึงใครเล่นกับมึงไม่ดูพี่ปวดหัวมากเลยมอนเอ้ยพี่เฮ้ยผมว่าเราเดี๋ยวผมตรวจหัวให้ดีกว่าเฟมเข้าไปแล้วพี่ผมเดินนะผมว่าผมต้องเอาลูกธนูออกแป๊บนึงอ่ะเอาออกแล้วพี่โอเคลูกธนูออกแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันในหัวดิเฮ้ยพี่รู้สึกว่าเหมือนไม่รู้ให้เข้าหัวแปลกๆอะไรอ่ะหูไปดูดีกว่าโอ้ยพี่เฟมอยู่ที่ไหนพี่แล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมที่นี่มันดูหรูจังเลยบ้านใครเนี่ยโอ้เหมือนบ้านคนชัยบ้านคนชัยภูมิเลยเฮ้ยคนชัยภูมิบ้านเสียโอ้เดี๋ยวแล้วพี่มันอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยเออมึงไปอยู่ในนี้ได้ไงอ่ะอ๋อตอนนี้พวกมึงอยู่ในสมองกูพวกมึงมุดเข้ามาได้ยังไงมากกว่าตอนเนี้ยไม่รู้พี่ตามรูหูไงพี่โดนที่โดนธนูปักที่หัวผมก็มองไปในหัวพี่ก็โดนวับไปเลยใครเวฟไงกูเนี่ยเวฟไงกูคือเวฟคนจิ๋วที่แบบอาศัยขับไอ้หุ่นยนต์เวฟอีกทีนึงหุ่นยนต์เวฟจริงจังหุ่นยนต์เวฟแสดงว่าเราอยู่ในกูมึงเข้าในหัวในบ้านกูได้ไงเนี่ยอันนี้มันหัวหุ่นยนต์เวฟกูนะเว้ยโอ้โดยผมสำรวจบ้านของใจภูมิกันเฮ้ยไอ้กองไปยังบ้านกูได้แล้วเฮ้ยไม่พี่มีชุดเกาะด้วยเนี่ยโอ้ดูดิขอยืมชุดก่อนนะแม่ของกูยืมหน่อยนะแม่แม่ของกูกับขี้หูนะเว้ยยืมหน่อยนะนิดนึงนะดูงกไปได้ทำความสะอาดให้ใช่ใช่โอเคเอ้ยอันนี้อันนี้เหมือนบาร์เทนเดอร์นะชื่อว่าเจมเขาได้ต้องให้เราทำการหาเนี่ยมาแลกอุปกรณ์ย่อส่วนเจมไอ้พวกนี้มันเป็นใครวะเจมก็ไม่รู้เหมือนกันกูถามเจ้าของก่อนไอ้รู้ป่ะไอ้นี่ใครอ่ะเอออันนี้มันคือเจมไงอันนี้คือแบบมันยนรับใช้คนในหัวสมองของกูเองโอ้ผมจะรับใช้อีกทีนึงเออโอเคพวกมึงจะไปไหนเนี่ยผมคิดว่าเราหาทางออกกันดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่อยากอยู่ที่นี่นานมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันดูซุกมกอ่ะโอ้ไม่มีทางออกหรอกเพราะกูไม่มีสมองก็มีแค่นี้แหละผมมีแค่นี้เหรอโอ้ใช่แต่ว่าเจมบอกว่าให้เราหาอะไรมาแลกนั่นแหละนี่ไงเจมมึงไปให้มันเอาอะไรมาแลกอะเจมเฮ้ยพี่พี่เนี่ยกูเลยเจมเพชรวะนี่พี่ขโมยมาจากรูปเนี่ยขอลองแลกหน่อยสิขโมยของบ้านกูได้ไงเนี่ยไอ้เจมขโมยยืมมึงทิ้งเลยเจมโอเคผมได้ของมาแล้วเอ้ยพี่เฟมพี่เฟมเอานี่ไปดูนี่ดิมันคือเหมือนแบบเป็นของกูเฮ้ยเราแปลเป็นตัวจิ๋วใกล้ล่างแค่ใส่ในเครื่องปั่นเดี๋ยวพี่มึงสามารถขยายร่างเป็นตัวใหญ่เหมือนกูได้แล้วมึงกูโอ้ยไม่ได้จะเล็กอย่าหวังว่าจะเข้ามาถอยเออจะตายโอ้โหคนแรงเลยโอ้ยเข้าไม่ได้ออกไปเลยพี่นี่เขาแค่ต่อยเรานิดหน่อยนะเราเกือบตายเลยอ่ะหรือพวกมึงก็อะไรกันแน่นั่งเก้าอี้ดินั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้จะออกไปจากหัวกูจริงๆใช่ไหมใช่ใช่ออกไปจากรูหูเนี่ยเฮ้ยต้องให้นำทางตลอดเลยโอเคกูที่หลงเข้ามาเมื่อวันก่อนก็มีเห็บเข้ามาเห็บก็ต้องให้พาออกไปโอ้เห็บเข้ามาเห็บเข้ามาแล้วว่าเร็วแล้วว่าซกมกมากเลยสิโอ้เฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไหมที่ได้ดูดีว่าพี่เฮ้ยอันนี้แหละแลกเป็นไอเทมอันนี้น่าจะเป็นส่วนในของเฮ้ยผมเจอที่กลับไปเป็นคนธรรมดาแล้วอยู่ในกล่องนี้นี่อันนี้น่าจะเป็นจากที่ผมคิดนะจากที่ผมคิดตอนแรกจะเป็นรูหัวชั้นในเว้ยก่อนที่เราจะถึงกระดูกหัวเฮ้ยได้เคลียร์ไอ้นี่ก่อนมีหลักเคลียร์กับขี้หูมันเนี่ยขี้หูมันต่างดาวขี้หูตามมาเอ้มึงเนี่ยขี้หูดูร้ายได้เราเด็ดทางนี้ปะวะกูยิ่งจำทางไม่ได้อยู่อะไรวะทางนี้เหรอพี่นี่มันบอกว่าให้ลงไปข้างล่างมันบอกว่าเราให้เราเอาอะไรสักอย่างนึงอ่ะมาวางไว้ตรงมาวางเป็นปุ่มวางไว้ตรงนี้ป่ะโอ้เราก็ต้องไปที่อื่นใช่ไหมน่าจะต้องหาของในนี้แน่เลยหูพี่ทำความสะอาดหูเพื่อนๆทำไมหูมันรกขนาดนี้เนี่ยเออใช่ดิขี้หูอีกแล้วโอ้ยหูมาอีกแล้วเนี่ยขี้หูโอเคผมฆ่าขี้หูแล้วโอ้ยโอเคจะปุ่มแล้วพี่จะปุ่มแล้วถึงเวลาขโมยเอาล่ะพี่เว็บผมขอร้องนะพี่ถ้าเกิดเราออกกันไปได้ได้โปรดทำความสะอาดขี้หูหุ่นยนต์หน่อยรู้สึกอะไรมากเลยอะไรครับมันสิทธิ์ของผมบูลลี่อ่ะโอเคอะไรอ่ะวางแล้วอุ้ยมีน้ำเราต้องทำไงต้องขึ้นไปหรอใช่ต้องขึ้นไม่เดี๋ยวพึ่งขึ้นไปโอเคออกไปก่อนไหนขึ้นไปเอาอะไรเนี่ย
เก็บไอ้น้ำหมดแล้วโอ้ไอ้พวกน้ำในหูไม่เท่ากันเออพี่เฟมเอ้ยเคเปิดดาวได้มั้ยเปิดดาวขึ้นมาผมไปกดใหม่อีกรอบนี่มันเป็นหุ่นยนต์รักษาที่ดีจริงเลยเนี่ยดูกระจกเข้าไงด้วยกันเออเร็วไปโธ่จะไปไหนกันเนี่ยเอ้ารู้สึกว่าเราต้องขาดร้องขึ้นอย่างงี้พี่นี่อ๋ออะแล้วบัวบันไดมาจากไหนอ่ะไปเก็บมาได้โอ้เก็บมาได้นี่กูเจ้าของบ้านยังไม่รู้เลยนะมันมีบันไดด้วยเฮ้ยเราขาดอันนึงว่ะผมบอกแล้วก็นี่ไงพี่ดูดิพี่ปล่อยในเนี่ยขนหูเนี่ยขึ้นเต็มบ้านเลยบันไดอันนึงอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ย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 ขี้หูสุวรรณสุวรรณสุวรรณอยู่ไหนกันอ่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยกูกลับมาต้องไอ้แม็กตื่นแน่นอนเฮ้ยพี่อยู่ไหนกันเนี่ยนี่รออยู่ข้างบนเนี่ยโอเคกำลังวิ่งไปอยู่ได้มาแล้วกว่าจะหามาโคตรนานแถมข้างล่างมีตัวอันตรายด้วยพี่โอ้แล้วใครออกมาเดินตรงนี้ออกอะไรไหนอะไรไหนมันไม่มีแต่แรกมีมันต้องขึ้นต้นไม้อ๋อเออว่ะโอ้อะโถดิเสร็จไรเสร็จไรเอ๊ะโอเคมาแล้วมาแล้วขอโทษแล้วกันนะโอเคลงกันเลยใช่ได้ไหมเอาหน้านิดหน่อยนะเออตกใจโอเคฮะโอเคอุ้ยอู้เจอตัวอะไรก็ไม่รู้อะตอนนี้เราได้อยู่หลังจากเข้าไปในหูนะครับน่าจะเป็นใกล้กับสมองแล้วนะฮะถึงแม้ว่าสมองวิบวับเล็กคุ้มอันนี้เมียกูเองอันนี้เมียกูเองเป็นเอลฟ์ป่ะมีเป็นเอลด้วยไปหาพ่อค้าอีกคนทางฝั่งนู้นเออไอ้นี่ลุดขโมยของวีวีไปพุ่งหมดเลยว่ะเออมาไปหาพ่อค้าอีกคนเขาบอกงั้นอ่ะได้เลยพี่แรมเป็นสองเต็มตัวเลยว่ะนี่ไงพ่อค้าอีกคนผมเจอแล้วมีของแรกเปลี่ยนนี่เป็นลุงเวงต้องให้เอากระบองเพชรไปแลกกับคำใบ้เพราะว่าเราต้องหากระบองเพชรให้เจอในนี้โอ้นี่ไงกระบองเพชรกระบองเพชรเก็บเลยโอ้ไหนวะนี่ๆๆได้แล้วพี่ไปแลกก่อนนะเฮ้ยขโมยของร้านเมียกูเฮ้ยเดี๋ยวซีซัวตาเป็นขอเอาแค่ยืมนิดหน่อยนะอย่ามาขอตัวเมียกูเลยหยาบกายเขาบอกว่าหาก้อนฟางที่มีประตูจิ๋วแล้วเข้าไปข้างในหากเจอไพไลท์อย่าพยายามสู้ถ้าหนีได้ให้หนีเลยแปลว่าจะมีเนี่ยก้อนฟางพวกเนี้ยจะมีประตูจิ๋วอยู่เอ้ยนายน่าจะรู้สิว่ามันคือไหนอ่ะคุณเวฟเนี่ยเจอแล้วไหนมันรีบเหลือเกินดูดิต้องยอดตัวเข้าไปพี่ไม่ค่อยไปนะเฮ้ยมึงตัดจิ๋วมาเร็วโอ้ยเจ็บไปเลยอะไรเนี่ยเรามันยอดทำไมวะอันนี้น่าจะเป็นสมองของ VVF ที่กำลังคิดถึงเรื่องเพชรอยู่นี่แหละมิตินี่ไงมาตัวมิตินี่ไม่น่าใช่นานไปแล้วโอ้ไอ้เดบอสทำไมประตูตัวอะไรเนี่ยเมื่อกี้อันนี้เหมือนสมองวิเวฟคงจริงเลยเนี่ยคิดแต่เรื่องเงินเอ้ยธุรกิจอ่ะคุณเวฟเราจะรอดกันยังไงเนี่ยมิติอยู่ไหนเฮ้ยเฮียประตูมิติจะแล้วจริงเหรอไหนเฮ้ยมันมากูแล้วโอ้ไม่นะเขาบอกว่าต้องเอาเป็นเหยียบมาด้วยต้องเอาเป็นเหยียบมาด้วยแล้วจะมาจากไหนเป็นเหยียบมาเร็วมาเลยพี่กูเป็นสมองวิเวฟกูสามารถมาตอนไหนก็ได้โอเคดีมากยอดเลยเราได้ต้องคราฟเอาละพี่นะถ้าเกิดจากที่ดูนะไอตัวนี้มันทำอะไรได้ไอตัวเพชรเนี่ยนั่นจะเป็นตัวเพชรถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันแล้วเราก็จะได้เพชรไงเออโอเคมันก็ต้องใช้มีแอคในการฆ่ามันนะเฮ้ยยังไงเนี่ยให้ลมแบบปูสิก็โอ้ก็สมองกูมันคือสมองเขาจะไม่รู้ได้ไงพี่โอ้โหมาพี่เฟมไปคุณเว็บถึงเวลามาเดี๋ยวเขาก็ตามมาเองแหละหลบไปดิพี่เดี๋ยวเขาวับมาเขาไปเป็นใหญ่นี่ไงถ้าเจ้าส่วนไหนวะเนี่ยเจ้าอยากไปอันนี้น่าจะเป็นใกล้สมองส่วนลึกแล้วพี่ก็คือจะเป็นสมองเกี่ยวกับพวกการใช้ความมึงจะออกไปหรือมึงจะเข้าไปเนี่ยกูถามทีดิไม่เข้าไปเรื่อยๆเราต้องค่อยๆเข้าไปลึกๆก่อนไงแล้วถึงจะสามารถออกไปได้ไงผมจะเป็นทะลุออกอีกฝั่งนั่นแหละหูข้างซ้ายออกหูข้างขวาทะลุอีกฝั่งนึงไปเลยไงจะได้ทำความสะอาดไปด้วยจากที่ผมคิดนะคือเนี่ยน่าจะเป็นสมองตรงส่วนที่เป็นเกี่ยวกับจินตนาการของ VVF เว้ยเขาน่าจะอยากมาพีระมิดแน่เลยนี่ไอ้นี่ปิรามิดบิลูเขาบอกว่าให้เราสามารถบิลูอยู่ใช่เหรอนี่ไงบิลูอยู่เนี่ยเขาบอกว่าให้เราหาคริสเนี่ยคริสต์มาสทรีในการเพราะว่าเราต้องเข้าไปข้างในเนี่ยเพื่อไปขโมยต้นไม้คริสต์มาสมามีเครื่องย่อส่วนไหมเจ้าต้องใช้มันบิลูคนเล็กเลยไปเลยคุณเว็บสมองของมีพีเอฟเว็บคุงมันจะไม่มีงูใช่ไหมไม่น่ามีนะอันนี้มันเป็นสมองพี่พี่เจ้าพี่ก็น่าจะรู้สิมันมีอะไรอยู่ข้างในนี้นี่มันเขาวงกดกันเหรอดูอันตรายว่ะยังไม่เคยมาเที่ยวเลยกูไม่ค่อยชอบทรายโอ้โหเฮ้ย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 เ
อุ้ยมันโอเคโอเคได้แล้วมันกำลังจะเกิดรีบบอกขันโยกไปแล้วมันกำลังจะเกิดเปิดแล้วเปิดแล้วเกิดได้เรื่อยเหรออีกตัวนึงอีกตัวนึงขันโยกอันนี้กับพี่อ่ะอันอยู่กับพี่พี่ถืออยู่มึงออกดิมึงเข้ามามึงเข้ามาก่อนเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคมาเปิดตัวนี้ก่อนมาเปิดตรงนี้ก่อนจะปิดโอเคโอเคเปิดเลยพี่โอ้ยสมแล้วที่เป็นวีเว็บเว็บคุงเร็วไปเร็วไปเร็วจอดเลยเดี๋ยวแล้วกูปิดแล้วจะจอดไปยังไงเอาชอบเออวะของเพียบเลยวะนี่ไงคิดมั่นอยู่ตรงกลางอ้าวแล้วเราจอดไงเราจอดไงอ่ะเราไม่เปิดทิ้งไว้อ่ะเออแล้วใช้มือทุบไปลงไปไม่เรามีวิธีอยู่ฉลาดหน่อยวิเวเวฟคุงนี่มันนี่ไงล่ะนี่ไงนี่ดูไปแล้วพี่เฟมช่วยด้วยมันล่อไปให้แล้วเราไปได้เลยไปไปเร็วมาช่วยเรา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 ไปนะเดี๋ยวเขาเกิดใหม่พี่เฟมไปแล้วตีผิดคนทำไมคุณตายบ่อยจังวะโอ้มันเป็นสมองคุณไงคุณเราจะแข็งแกร่งกว่าคุณไงเพราะตอนนี้คุณเหมือนคุณแบบอยู่ในสมองเพราะว่าสมองพี่เว็บสมองพี่เว็บบาดเจ็บอยู่ใช่ปะล่ะที่โดนธนูยิงตอนแรกอ่ะพี่ก็เลยกระโปงไปพี่เฟมทำเครื่องยนต์ยังรู้ไหมเฮ้ยนี่ครับเราสามารถเอาคริสต์มาสมาแลกกับอันนี้ได้พิกแอคแล้วเราสามารถขุดไปข้างหน้าได้โอเคอันนี้อย่างที่คิดนะน้องได้ต้องวาร์ปประตูมิติไปสู่สมองพี่เว็บคุ้มที่ปัญญาอ่อนกว่านี้นี่เจออะไรโอ้อะไรเฮ้ยว้าวเขาเดี๋ยวมันว้าไปอีกที่นึงไอ้เฉยเหรอเออเขาคิดได้ขนาดนี้เลยเหรอวะนุ๊กใจสุดยอดว่ะอุ้ยสมองแล้วไม่เราไปเจอสมองวิเวกไม่คุ้มกับความหนาวอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวสมองส่วนหนาวเย็นนี่โอเครอเราอะไรจะเกิดเดี๋ยวเข้ารีบเอาของวิ่งไปแล้วพี่วิ่งไปแล้วนี่แล้วก็อะไรไอ้พี่หยิบเลยหยิบก่อนโอ้เอาเวรกรรมแล้วอันนี้เราได้เป็นนี่มาพี่โอเคตรงนี้เป็นสมองวีเอฟเว็บคุงส่วนที่เรียกว่าส่วนผจญภัยเพราะฉะนั้นเราจะให้วีเอฟเว็บคุงไปเอานี่ไปพี่เอาไปนี่ไปพี่เว็บผมรู้ว่าพี่ใช้เป็นดูวิธีการใช้ให้ดีเดี๋ยวพวกมึงต้องดูกูไหนไม่ใช่เราต้องดูว้าวเฮ้ยสุดยอดดูพี่เว็บไปเลยวะนี่พี่เว็บดูแค่แล้วคือเป็นไงไม่เดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปทีหลังหูพี่ตรงนี้อันตรายมากเลยรีบมาเร็วพี่มาเร็วพี่แบบมันให้เรือมาอยู่แล้วโอเคมาตรงนี้โอ้โหโหตรงนี้แบบกระโดดกันเลยมีหนังสือให้ด้วยครับหนังสือบอกว่าการใช้ปีนชิปปรับเชือกให้สั้นลง WSD เหวี่ยงไลท์คลิกเพื่อยิงเกาะเพดานตอนนี้เราต้องใช้นี่แหละเครื่องฮุบบีอ่ะขอหน่อยสิได้บีเว็บคุงครับคุณช่วยเสกให้หน่อยได้ไหมครับคุณเป็นคุณเป็นเจ้าของสมองไอเดียไอแกปปิ้งฮุกเนี่ยพวกมึงนี่ต้องให้พึ่งกูตลอดเลยบ้าเอ้ยไหนวะอยู่นี่ครับคุณบีเว็บก็อยู่นี่เอาไปเกใช้สองอันนี้เหรอให้สองเกดูแล้วจำแล้วนำไปใช้มึงโง่ไหนโอ้ใช้ยากอยู่วะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยหวามเนี่ยเออได้แล้วมาแล้วโอ้ถึงแล้วทุกคนถึงแล้วคุณแวบคุณสมองคุณใช้พลังสมองดึงทุกคนมาหาผมเร็วไปแล้วกูไปแล้วเอ้ยโอ้โหดูดิสมองอันนี้มันดูแบบลึกล้ำด้วยพี่แล้วทำไมอุ้ยอะไรเนี่ยของตกเต็มเลยอะไรเนี่ยเออมีปืนด้วยคุณเบฟครับอันนี้มันคือสมองเบฟนอนไหมไปเร็วขึ้นมาข้างบนเลยอันนี้คืออะไรเขาบอกว่าทำลายบอสให้ตายและนำชิ้นส่วนสุดท้ายกลับไปที่โลกและฆ่ามันให้ตายและตื่นจากฝันเอาล่ะไหนอ่ะโอ้ไปเร็วคุณเว็บเร็วคุณเฟิร์มดูครับมาเดินครับเฮ้ยเรามีแอปเปิลทองเรืองแสงเนี่ยเราแค่เข้าเบรดี้ก็ได้แล้วดิมันตายอยู่แล้วเออมันน่าจะตายอยู่แล้วแหละเพราะว่ามีคนมาก่อนเราดิกูเองนี่ไงเขาให้อันนี้มานี่เขาให้อันนี้มาอ๋อมาเอามาจุดเอามาจุดดีอ๋อเออเดี๋ยวให้อันนี้มาดีอุ้ยโอเคพี่แต่ตอนนี้เรามีปืนเราสามารถตีมึงยิงก่อนได้ง่ายๆเลยนะพี่นาเอออย่าเพิ่มไปหนาวว่ะเฮ้ยตลกคุณเวฟเขาปืนไม่ได้เจออีกอะไรผมไม่กลัวโอเคไม่กลัวว่ะมึงพังเดไปให้มันมาหมดก่อนได้มาแล้วว่ะบอสตัวสุดท้ายอ๋อที่เขาให้เตรียมมาให้เราเตรียมระเบิดมังกรไงครับเดี๋ยวผมยิงนั่นก่อนผมยิงไอ้พวกนั้นให้อู้เจ็บตัวไม่ได้ว่ะเกิดอะไรขึ้นนั่นอ่ะนี่ไม่ใช่เวลาทะเลาะกันนะครับเราต้องรีบตื่นปลุกคุณเวฟจากความฝันได้แล้วมันเหมือนจะลงแล้วพี่
ลงมาแล้วไม่ลงมาแล้วมังกรลงมาแล้วยิงเหลือเนี่ยเหลือที่ฮิวอยู่นิดนึงอ่ะเอาวะพี่ฟังที่ฮิวก่อนเว็บคุณฟังที่ฮิวเลยเดี๋ยวผมช่วยยิงให้จะได้ตื่นจากฝันร้ายผมจะขึ้นไปฟังที่ฮิวคุณเฟฟเร็วเฮ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้เฮ้ยนี่พี่เองพี่กูที่ยิงมาก่อนนับตายสองคนที่กำลังแซนด์ลีช็อตอยู่โอเคจะได้แล้วโอเคกลับโลกปกติกันเถอะทุกคนโอ้ยฆ่ามังกรเสร็จแล้วเล่าไงต่อโอ้เออมาผลรู้ตู่ตรงกูไหมเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอ้าทำไมแผลที่หัวพี่ก็ไม่มีหรือว่าสรุปก็คือเราแค่ฝันร่วมกันมันเราแค่ฝันร่วมกัน3คนเว้ยฝันละไรเมื่อกี้กูไม่ได้ไปฝันกูไปตกปลาอยู่บ่อนู่นเออกูนอนกลางวันอยู่แต่กูยังฝันถึงแบบคนที่ห้างกูอยู่มึงเผลออะไรเราอยู่คนเดียวเลยเราเนี่ยเอ้าเราที่เราไปขนสลิงไปยิงมังกรด้วยกันน่ะมันบ้าไอ้เหี้ยกางเกงกูเปียกไอ้เหี้ยที่ฝันเปียกเลยอะไรวะไอ้บ้าไอ้เบอร์โอ้ใครไปกับมึงดีกว่าเออไรสาระฮะแล้วนั่นคืออะไรอ่ะช่างมันเถอะช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกมั้งกูแค่ฝันกลางวันแหละเอ้ยวันนี้มีอะไรเล่นบ้างเนี่ย